กันเรื่องสายตานะครับในการขี่รถตามกันแบบเนี้ยเราไม่ควรจะไปมองท้ายของอีกคันหนึ่งสิ่งที่เราควรจะทำนะครับคือเรามองทางที่เราจะไปอย่างนี้จานเต่าเขาจะพับตรงนั้นผมก็อาจจะเลือกจุดพับที่ต่างกันก็ได้เบรกจุดเบรกจุดพับอยู่ที่ทักษะของเรานะครับเราไม่สามารถอ้างอิงกับรถคันหน้าได้สายตาเราเนี่ยอันตรายมากนะครับที่จะไปมองตามคันข้างหน้ามองไปเลยครับหาทางออกของเราเองไปด้วยทักษะของเรานะครับเพราะว่าทักษะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะรถก็ไม่เหมือนกันอย่างของจานเต่าข้างหน้าก็เป็น GS เนาะเป็นทัวริงศูนย์พ่วงของรถอะไรของเขามันก็ไม่เหมือนกับรถเราดังนั้นเราไม่สามารถเอารถเขามาเป็นบรรทัดฐานในการเลือกลายได้นะครับลายก็ลายมาตรฐานครับนอกชิดในนะครับนอกเข้าในจบแค่นั้นจะเบรกตรงไหนจะเลี้ยวตรงไหนเนี่ยเราเลือกเอาเราเลือกเอาเองมองหาทางออกครับมองไปที่ทางออกอย่างเดียวเราหาทางออกเท่านั้นเจอทางออกเปิดคันเร่งชะลอที่ทางตรงใครจะเทลเบรกก็ติดเบรกเข้าไปเลียเบรกเข้าไปมองหาทางออกเจอยังไม่เจอยังไม่เจออ้าวเจอแล้วใครเบรกแล้วก็เปิดคันเร่งนะครับแค่นั้นเองเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่างผมตอนเนี้ยขี่รถผมก็ไม่ได้มองรถท้ายไฟท้ายของรถอาจารย์เต่าที่อยู่ข้างหน้านะผมก็มองทางของผมไปอ่ะมองทะลุไปเลยรถเข้าไปเพื่อประเมินสถานการณ์ข้างหน้าว่าเออเราจะยังไงเนี่ยผมก็เห็นแล้วมันมีโค้งขวาผมก็ดูมองต่อไปมองต่อไปขี่ไปหน้าโค้งเบี่ยงทางขวาเป็นโค้งซิกแซกเนี่ยแล้วก็เตรียมสถานการณ์ของเราเพราะว่าเราเป็นมอไซค์นะครับต่างคนต่างขี่มาคันเดียวกันก็จริงแต่เราก็ต้องคุมรถของเรานะครับดังนั้นอย่าไปอ้างอิงอะไรกับรถคันหน้ามากเพราะถ้าเกิดสายตาเราเนี่ยไปเกาะที่รถคันหน้าบางทีมันอาจจะตัดอันตรายเกินเงี้ยผมจะมองทางของผมเองผมไม่มองรถคันหน้านะไม่มองอ้างอิงรถจานเต่ามองรถของเรามองทางของเรารถกระบะโอเคจะมาว่าเรื่องแนะนำการขับขี่ตามกันเป็นกลุ่มนะครับการขี่รถตามกันเป็นกลุ่มนะครับเราจะเว้นเป็นฟันปลาแบบนี้นะครับอย่างที่บอกคือเพื่อให้มีระยะเบรกนะครับเพื่อให้รถแต่ละคันเนี่ยมีระยะเบรกที่เพียงพอถ้าเกิดมีอะไรขึ้นฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันจะทำให้เรามองเห็นข้างหน้าได้ง่ายนะครับสำหรับระยะที่เหมาะสมก็ตามกฎ2วินาทีนะครับเราจะเว้นระยะห่างให้รถเราไปแทนรถคันหน้าภายในอีก2วินาทีข้างหน้านะครับคือเป็นระยะที่กำลังเหมาะสมถ้าเราขี่ไวเราก็ต้องทิ้งระยะห่างให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้2วินาทีเราไปแทนรถคันข้างหน้านะครับมันจะเป็นระยะที่กำลังดีเผื่อระยะเบรกของเรานะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเราขี่ไม่ไวมากเราอาจจะชิดเข้าไปได้นะครับในตอนขามาก็มีคนเว้นระยะห่างค่อนข้างน้อยนะครับก็ไปจี้ตูดเขานะฮะก็เกือบจะชนท้ายละเดี๋ยวผมเอาคลิปมาตัดให้ดูพี่คนหนึ่งเขาขี่ค่อนข้างจี้ตูดส่วนระยะห่างในการทิ้งกับคันหน้าก็อย่างที่บอกจริงๆควรใช้กฎ2วินาทีนะฮะก็คือระยะจริงๆน่าจะประมาณที่ผมเว้นนี่แหละแต่นะครับก็ขี่ต่อกันหน่อยมันก็ต้องระวังนิดนึงคือคันหน้าเบรกแล้วนะอย่างคันนี้เห็นไหมจะทิ่มตูดแล้วเห็นไหมมาไวแล้วก็คุมรถไม่ดีนะครับมันก็จะเกือบๆไปทิ่มตูดคันหน้าแบบนั้นได้นะฮะจริงเราควรจะเผื่อระยะเบรกเอาไว้นิดนึง
มันดูแบบเป็นหนึ่งเดียวกับรถเลยอ่ะกับการที่ว่าตัวถังมันแบบไม่ใหญ่มากเป็นขบวนนะครับก็เลยต้องรอพี่ทำว่ามันถนนไม่ดีที่เขาบอกไงเตะเท้าซ้ายเตะเท้าขวาเออคือถนนมันไม่ดีเนี่ยเราก็บอกเขาคันหลังจะได้รู้ว่าเออทางมันไม่ค่อยดีนะมีคันติดรอกันรอคันติดไฟแดง